สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกม Gundam Supreme Battle ขอเชิญทุกคนมาเป็นนักบินกันดั้มนะครับมาในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ ID ส่วนตัวของผมเองนะไปลง ID request มานานนะครับแวะกลับมาที่ของตัวเองบ้างรอบนี้เราจะมาทำการเกมเพลย์บวกรีวิวกันดั้ม EZ8 กันนะครับของชิโร่อามาดะหรือเปล่านะถ้าชื่อเต็มนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่แหละเป็นหุ่นสายยิงที่สามารถพลิกแพลงการต่อสู้ได้นะครับคล้ายๆกับสไนเปอร์หุ่นสีม่วงเนี่ยด้วยอุปกรณ์ประเภทบาลิสติกหรือว่าพวกปืนที่ใช้กระสุนแบบกายภาพนะทำให้โมบิสูตรที่ป้องกันบีมเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับกันดั้ม EZ8 ได้แล้วตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ปั่นป่วนได้ไม่แพ้หุ่น3ดาวธรรมดาเลยนะครับโดยหุ่นตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นมาจาก1ดาวเลยนะเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะจับจองไขว่คว้ามาใช้ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มใช้จริงๆเนี่ยผมแนะนำให้อัพถึงประมาณ3ดาวก่อนเพราะว่าเบสหลักพื้นฐานของเกมนี้เนี่ยจะอยู่ที่3ดาวเป็นหลักนะครับตัวหุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าปืนและปืนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนบาซูก้าปืนใหญ่จรวดมิสไซล์ติดตามคืออุปกรณ์เนี่ยมีครบเลยสายก็เป็นสายยิงนะครับคอมโบทุกท่าเนี่ยคือเป็นการยิงหมดเลยทาเลนต์เนี่ยก็จะมีเสริมไปที่ทางด้านการป้องกันหรือว่าการโจมตีอะไรพวกนี้นะเพราะงั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปโชว์ EZ8 กันเลยในวันนี้ต้องบอกทีมก่อนเนาะทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีกันดั้ม EZ8 เป็นตัวเปิดนะครับและตามด้วยกันดั้ม Double Zeta Enhance ตัวนี้ Enhance นะเพราะว่าปกติเนี่ยจะไม่มีปืนอะไรพวกนี้ที่เป็นพิเศษนะครับตัว Enhance เนี่ยมันถึงจะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็จะปิดด้วยบาบาทอลูปัสที่เป็นตัวหลักของการเล่นอยู่แล้วนะครับก็จะมี3สายพอดีเลยสไนเปอร์หุ่นสายยิงแล้วก็หุ่นสายระยะประชิดนะครับเปิดกันที่การต่อสู้แบบ1ต่อ1ก่อนตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่เอาไว้ปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการต่อสู้เนี่ยจะไม่ได้เหนือล้ำเท่ากับพวกหุ่น3ดาวแท้ๆแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็กระสุนปืนที่ยิงเป็นวิถีโค้งมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับมือได้ยากนะครับยกเว้นว่าเขาจะมีท่าบีมฉีดที่แบบเป็นท่าแบบกว้างๆทำให้ฝ่ายเราเนี่ยต้องเสียกระสุนไปฟรีๆเพราะว่าปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนกลนะครับยิงเน้นยิงปืนกลยิงปืนใหญ่อะไรอย่างนี้มีแหดักจับนะครับที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยุดนิ่งอยู่กับที่ถ้าโดนแป๊บหนึ่งก็ถือเป็นหุ่นสายยิงที่ค่อนข้างจะมันใช้ได้เลยแต่ทำไมปิงผม300กว่าเลยอะน่ากลัวจัดเลยครับสงสัยเมื่อกี้กำลังแบบโหลดอะไรอยู่แน่เลยหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับหุ่นใหม่เนี่ยน่าจะใกล้เข้าแล้วนะหลุดเข้ามาในตู้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่แบบว่าหลุดเข้ามาแล้วเป็นตัวหลอกเอาตัวอื่นก่อนหรือเปล่าตัวที่จะเข้ามาเนี่ยคืออาริออสแอสคาลอนนะเข้ามาในตู้หุ่นหินฟ้าเลยมันมาโชว์อยู่ตอนนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นหมดเลยเซนเซอร์ของ EZ8 เนี่ยความเท่ก็คือเป็นสีแดงครับเป็นหุ่นที่ใช้สำหรับการรบทางการทหารเลยแล้วก็เนี่ยจะมีกระสุนปืนที่แบบเป็นกระสุนแบบย้อยนะถ้าฝ่ายตรงข้ามบินดีๆเนี่ยเขาก็หลบได้นะครับมีท่ายิงแหมีท่ายิงบาซูก้าเนี่ยกระสุนย้อยเราสามารถยิงลงไปได้นะครับถ้าโดนเนี่ยศัตรูก็กระเด็นมีปืนกลเพราะงั้นเนี่ยหุ่นตัวนี้ก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนอกจากการยิงแล้วก็ยิงคอมโบยิงทุกวิถีทางยิงศัตรูให้ได้จนกว่าจะโดนนั่นเองถ้าการวิ่งเนี่ยก็เป็นวิ่งแบบบนพื้นนะครับสไตล์จะคล้ายๆกับกรุ๊ปคัสตอมไม่มีอะไรมากไปกว่าการพยายามกระหน่ำกระสุนใส่ศัตรูให้เต็มที่นะครับมีสายติดตามเป็นหุ่นที่แบบท่าพื้นฐานหมดเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานหมดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์โดนศัตรูเนี่ยก็จะสูงนะเพราะว่าเรามีปืนให้ยิงเยอะไงพอเขาหลบอันนี้เราก็เปลี่ยนไปยิงอันอื่นยิงอันอื่นไปเรื่อยๆนะถ้าคอมโบเนี่ยเรียกว่าแทบไม่จำเป็นต้องใช้เลยแหละสอยไปโป้วปิ้วเนี่ยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะแล้วระหว่างที่เรายิงปืนสไนเปอร์อันนี้อยู่เนี่ยตัวเรามันก็แบบแดดออกข้างด้วยทำให้โอกาสที่จะโดนยิงเนี่ยก็น้อยลงนะครับปิ้วปิ้วปิ้ววนวนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนยิงไปเรื่อยๆครับยิงจะยิงปืนใหญ่สลับปืนกลเฉยๆก็ยังได้เลยคือพอเรายิงเซตปืนกลหมดเนี่ยปืนใหญ่ก็จะรีทันพอดีครับเนี่ยพอผมยิงครบ5เซตใช่ไหมมันจะยิงทีละ5นัดนะครับปืนกลเนี่ยก็5เซตปืนใหญ่ก็5นัด
วิ่งออกข้างและยิงมิสไซล์ติดตามไปพวกลอยนี่โดนโฮมี่มิสไซล์ของ EZ-8 เนี่ยเจ็บแน่นอนครับเพราะว่ามุมองศาของการบินมิสไซล์เขาเนี่ยค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยอุ้ยโดนฉีดด้วยการวิ่งแบบวิ่งที่พื้นเนี่ยทำให้ความเร็วสปีดในการเคลื่อนที่ของตัว EZ-8 เนี่ยค่อนข้างจะสูงครับโมบิลิตี้เนี่ยคือดีมากโอ้ยโดนเขายิงปืนกลคืนยิงนี่เรายิงจับได้นะครับแล้วก็เอาบาซูก้ายิงเอาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราสามารถยิงปืนใหญ่สวนเข้าไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ให้เรายิงเป็นปืนกลดีกว่าเปอร์เซ็นต์โดนจะเยอะกว่าครับเจอฝ่ายตรงข้ามมีปืนกลแบบเดียวกันนี่แล้วเขาเป็นปืนกลบีมซะด้วยใส่หัวเข้าไปเนี่ยกระสุนเป็นกระสุนย้อยนะครับแบบพวกมอร์ตาร์ปืนใหญ่โบราณอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยมันจะไม่ได้โดนลบล้างด้วยปืนกลที่มาเป็นแถบยาวๆก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์การโดนของเจ้าปืนใหญ่เราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแถมความเร็วในการวิ่งด้วยโมบิลิตี้ระดับ EZ-8 ตัวนี้เนี่ยที่ใช้รบบนพื้นดินเนี่ยก็เลยทำให้ตัวหุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากๆครับยกเว้นว่าถ้าไปนับตามเรื่องกฎจริงๆอะนะก็คือตัวหุ่นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานในอวกาศได้แต่เกมนี้เนี่ยเราไปได้ทุกที่อยู่ทุกที่ที่เราไปได้นะถ้าใจเราต้องการเพราะงั้นเราก็เลยเล่นง่ายมากเลยหุ่นหลายๆตัวเนี่ยจริงๆตามสเปคของมันเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ครับอย่างพวกหุ่นตัวใหญ่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้งานที่พื้นโลกไม่ได้เพราะว่าแรงดึงดูดเนี่ยมันทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปแต่เกมนี้เนี่ยคือเราสามารถใช้หุ่นทุกตัวได้ในทุกสภาพพื้นที่นะไม่ว่าเราจะรบอยู่ในอวกาศแต่จริงๆอวกาศของเกมนี้เนี่ยก็คือมันก็จะมีพื้นมีอะไรนะครับก็เรียกว่าแทบไม่ต่างจากปกติเลยแหละการลอยการอะไรก็เหมือนเดิมเลยแค่สภาพพื้นที่ของการต่อสู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถนำ EZ-8 เนี่ยไปใช้ได้ทุกที่เลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียเล็กน้อยตรงที่มันเป็นตัวที่ยิงได้เรื่อยๆครับทำให้เราเนี่ยเมื่อยมือมากๆคือเมื่อยนิ้วมากยิงไม่หยุดเลยนะครับยิงปืนนี้สลับปืนนั้นยิงปืนนั้นสลับปืนนี้ชาร์จเอาไว้ยิงนู่นนี่นั่นโอ้โหคนไทยแน่ๆเลยอ่ะออนเองหรือเปล่าออนเองอะไรประมาณนั้นนะครับได้เจอคนไทยซะด้วยมาดูประสิทธิภาพของ EZ-8 เวลาสู้กับคนดีกว่าเดี๋ยวโดนอัดยับเลย เป็นหุ่นของกองทัพโลกอ่ะแต่มันดีตรงความเร็วนะครับโอ้โหมาแบบจัดเต็มซะด้วยให้มันขึ้นเป้าแดงก่อนนะครับแล้วเราค่อยเริ่มกระสุนย้อยกระสุนงอกกระสุนย้อยเอาปืนอุ้ยยิงอัดหน้าครับยิงอัดหน้าประสิทธิภาพของการยิงนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาปิด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 บาสุก้าอัดหน้านะครับฟันด้วยฟันด้วยเป็นไงเล่าโอ้ยหลบไม่พ้นยิงเข้าไปครับอัดเข้าไปให้เต็มที่คือแบบว่าอย่างเมฟโอ้โหดูมิสไซล์ดิย้อนกลับมาได้ครับผมโอ้โหสุดๆอ่ะคือสมแล้วที่เป็นสายสไนเปอร์ของดีจริงความสามารถนี่โอ้โหตายอ๋อที่แท้เขาเอาตัวนี้ไว้รอเล่นเรานี่เองเอ้าเฮื่อลอยอย่างไกลนี่แน่นี่แน่อย่าดูถูกนะครับประสิทธิภาพของหุ่นธรรมดาตัวนี้ซัดหงายกันมาหลายสมัยแล้วอุ๊ยเอื้อปิ้วเอ้ยเจอคนยังไม่ค่อยเชียวนี่ผมบอกเลยว่าบันเทิงมากปืนใหญ่นี่คือสอยได้ยันบนฟ้าครับไม่ต้องห่วงเฮ้อโอ้ยเอาแล้วเขาน่าจะเป็นมือใหม่เจอกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานอย่างเราก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะยิ่งโอ้กันได้ซะด้วยเข้าใจกันไม่ไหวแล้วครับเจอตัวกันกระสุนได้ก็เรียบร้อยครับผมบินแน่นอนถ้างั้นต้องเจอกับโฮมมิ่งมิสไซล์ตอร์ปิโดของเรา
โอ้เขาพยายามแบบค่อยๆบีบมาเรื่อยๆอันแน่เดวินเซต้าเราไอ้จึ๊บจึ๊บจึ๊บยิงด้วยหุ่นสายยิงนี่จะได้เปรียบพวกเข้าตีประชิดอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมนะเพราะงั้นเนี่ยอันแน่อันแน่ไอ้เขาก็โหเล่นสายแบบยิงแท้โอ้โหจริงจังมากครับไม่ทันกันแน่นอนช็อตนี้เราต้องเอาจรวดสอยไปก่อนเอาให้เต็มครับเอาให้ตึงเอาให้ตึงเออโอ้โหคนนี้จริงจังกับสายหุ่นประชิดมากโอ้โหเจ็บจัดฉีดเลยนี่แน่ตื่นเต้นเหลือเกินเจอกับคนเล่นหุ่นสายประชิด 100% น่ะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วครับโชว์ได้โชว์เท่ดับเบิ้ลเซต้าตัวนี้นี่ผมเคยทำคลิปหรือยังดับเบิลเซต้าน่าจะยังนะแต่เอามาใส่ไปได้นะครับตัวฟรีเดี๋ยวไว้ทำทีหลังได้พวกนี้นี่ส่วนมากเป็นหุ่นที่แบบคว้าได้หมดเลยนะยกเว้นบาบาทอสลูปัสนะครับที่จะเป็นตัวพิเศษหน่อยประสิทธิภาพแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะหุ่นแจก4ตัวที่แจกมาในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีไต้หวันเนี่ยที่แจกดับเบิลเซต้าคิวเบเล่ซาซาบี้กับนิวกันดั้มเนี่ยทุกตัวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพในการรบจริงใช้งานได้จริงทั้งนั้นเลยนะครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่าต้องไม่พลาดจริงๆกับหุ่นพวกนั้นนะเพราะว่ามันมีท่าพิเศษเยอะนะครับแล้วก็มีลูกเล่นมีการประยุกต์ปรับพลิกแพลงการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางก็ดูดับเบิลเซต้าสิคือแบบมิสไซล์ขนาดนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขามีการปรับแก้ตัวบาลานซ์ของหุ่นเนี่ยให้ท่าหลายๆท่าเนี่ยมันใช้งานได้จริงมากขึ้นครับไม่งั้นเนี่ยพอเราไปเจอกับผู้เล่นจริงเนี่ยมันกลายเป็นเราเนี่ยใช้ท่าพวกนั้นไม่ได้เลยนะครับอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมิสไซล์ของดับเบิลเซต้าเนี่ยคือหมดหวังมากครับปล่อยไป20กว่าเนี่ย20กว่าลูก3เซตเนี่ยคือไม่มีเกี่ยวโดนเลยถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสเกี่ยวโดนยังเยอะนะไปโชว์อีแซด8ต่อครับความเร็วในการวิ่งแต่ว่ามันจะเจอเวลาเจอพวกหุ่นที่แบบสปีดเขาสูงจริงๆอย่างนั้นอ่ะมันจะยากนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบโดนยิงโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะน้อยลงลดหลั่นลงตามความเร็วของฝ่ายตรงข้ามเป็นเรื่องธรรมดาของสายสไนเปอร์อยู่แล้วโดยเฉพาะสไนเปอร์ที่เป็นหุ่น1ดาวให้เราคว้าได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็ต้องมีโอ้ยหน้าทิ่มเลยเขาต้องพอมีจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับมือได้บ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการทำร้ายหุ่น3ดาวแท้ๆมากเกินไปแต่จริงอีสแตท8นี่ไม่ใช่หุ่นอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือของนักบินหรือว่าระบบการขับเคลื่อนของอีสแตท8เนี่ยเรียกว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงในช่วงยุคสมัยการต่อสู้ของสงครามของภาคนี้มันคือ MS Team 08 MS Team นะครับก็คือเป็นช่วงที่การรบแบบการทหารเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายนะเป็นภาคที่เน้นการต่อสู้แบบทางการทหารเน้นแผนเน้นการรบอะไรแบบนี้เป็นจริงเป็นจังเลยแหละถ้าเทียบกับภาคอื่นเนี่ยเขาก็จะพอมีแผนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แผนการรบแบบทหารจริงจังเหมือนภาค08ทีมอ่ะ08ทีมนี่คือแบบคนชอบแนวทหารเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับโอ้ยโอ้จะมีสายติดตามเขาดีจริงเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากใช้นะมิสไซล์ติดตามอ่ะเพราะรู้สึกว่ายิงปืนใหญ่เอาก็ได้แต่รู้สึกเหมือนไม่ใช้มันไม่ได้แล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้โอ้โหมิสไซล์นี่แบบหลายลูกจะจัดแต่คนหลบเก่งนี่ก็เก่งจังเอาไปเอาไปกินเอาไปกินอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ทันหลบอย่างนี้เสร็จโจรแน่นอนปล่อยกระสุนไปครับค่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกระสุนนี้ชาร์จไว้ก่อนชาร์จไว้ก่อนโอ้โหบินขึ้นไปยิงอ่ะคิดดูตอดด้วยปืนตอดยิงให้หยุดนิ่งแล้วเอาบาซูก้าอัดเป็นคอมโบการยิงนะครับปล่อยกระสุนยิงปืนกลปล่อยยิงนั่นแหละยิงไปเรื่อยๆครับสู้กับพวกที่เป็นสายแบบบาลิสติกเหมือนกันเนี่ยสบายมาก
เพราะว่ากระสุนเราเยอะจัดอุ้ยมีรอยมาจากไหนหนึ่งนัดเอาบาซูก้าไปอุ้ยโดนอีกเรียบร้อยแต่มันจะใช้ยากตรงท่าไม้ตายนะครับคือที่ผมใช้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือใช้ยากสุดก็คือท่าไม้ตายนี่แหละเพราะท่าไม้ตายเขาจะต้องง้างแป๊บหนึ่งอ่ะคือถ้าฝ่ายตรงข้ามกำลังอ่านจังหวะอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์โดนเนี่ยแทบไม่ยิงเลยนะครับคือแค่ยิงเป็นสกิลเฉยๆยังได้เลยมั้งตัวเนี้ยสลับไปเรื่อยๆนะครับแต่ปืนกลเขาเนี่ยก็มันก็มีข้อดีมากกว่าที่เราจะมองข้ามนะเพราะงั้นเราก็ต้องหยิบมาใช้ครับแต่ใครบินหลบก็หลบผิวจัง AI นี่คือแบบ the base ด้านการป้องกันพุ่งมานิ่งๆอย่างนั้นก็เสร็จเราเลยเป็นหุ่นที่แบบดักศัตรูที่พุ่งเข้ามาตรงๆได้อยู่ยกเว้นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะแบบเร็วจริงๆหรือว่ามีการป้องกันกระสุนนะเจอป้องกันกระสุนพวกเนี้ย E8 ก็จะจ่อยๆนิดนึงเพราะตัวหุ่นเนี่ยคือไม่ได้เน้นทางด้านการต่อสู้ระยะประชิดเลยนะครับจะเน้นทางด้านการป้องกันอ้าวนี่ผมลืมกดถูกใจป่ะเนี่ยที่เล่นมาไปเล่น ID คนอื่นแล้วไม่ได้กดไม่ชินการสู้แบบ1-1เนี่ยเรียกว่าเล่นง่ายพอสมควรเลยนะครับกับการดั้ม E8 แต่ถ้าเป็นสู้2-2เนี่ยมันก็จะต้องระวังกระสุนฝ่ายตรงข้ามเยอะขึ้นนี่ไงซาซาบี้มาแล้วครับตัวฟรีทุกคนมีนะแต่ผมไม่ได้ใช้ครับผมไม่อยากถูกดึงเข้าไปอยู่ในวังวนของผู้เล่นที่มีโมบิสูตรระดับสูงแล้วผมก็เลยใช้แค่โมบิสูตรระดับธรรมดาก็พอนะชีวิตจะได้อยู่แบบง่ายๆครับแต่ใครที่อยากใช้พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องฝึกใช้ต้องพยายามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอคนที่ใช้แบบเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเราใช้ได้ดีมีฝีมือเยอะๆค่อนข้างเชี่ยวชาญกับการต่อสู้ด้วยโมบิสูตรตัวนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะสู้ได้จริงเนี่ยมันจะเยอะขึ้นคือผุดบางตัวเนี่ยเราเห็นท่ามันเหมือนจะเก่งนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ฝึกใช้เนี่ยเอามาใช้ในสนามจริงเนี่ยคือเจ็บหนักกันมาแล้วหลายรายอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากถ้าเราไม่ลุกสักอย่างแล้วใครจะทำอะไรเราได้ใช่ไหมโอ้โหโอ้เน้นตัวหุ่นเนี่ยจะเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามที่เข้าระยะประชิดได้ครับคือถ้าเจอสายเข้าระยะประชิดได้เนี่ยจะต้องระวังเป็นพิเศษเลย สอยไปก่อนสอยไปก่อนต่างฝ่ายต่างเจ็บเอาอีแซด8มาตีกับซาซาบี้เลยอ่ะจิตใจโหดร้ายมากครับโอ้โหไอ้คนนี้เขาก็พอเล่นเป็นนะนี่แน่นี่แน่อย่านะถ้าคนเล่นเป็นนี่ต่างฝ่ายต่างต้องเจ็บนะครับอุ้ยโดนเต็มเขาเรียกว่าเต็มเอาบาซูก้ายิงเลยเออปิดฉากครับปิดฉากความสวยงามโอ้โหเออยังไม่ทันทำอะไรก็สลายซะแล้วเซต้าอเวเคนนี่ดับเบิลเซต้ารับมือไม่ได้แน่นอนครับผมต้องเอาบาบาทอลูปัสมาดักหน้าก่อนไอ้ยะอุ้ยเรียบร้อยโดนเจ็บหนักแน่เออเอ้ยมันต้องโดนแหละต่างฝ่ายต่างโดนผมต้องเอามารับมือก่อนนะครับโอ้โหท่ามันกว้างจริงๆเอาสิโอ้โดนอีกนี่โหยโอ้วันนี้เจอแต่มือใหม่ตึงๆนั้นเลยครับโอ้เรียบร้อยแตกแต่มีท่าจะสู้ยากซะแล้วแอสเทเลสเฟรมตัวดราก้อนเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเรียกว่าแทบจะอยู่โกงในระดับต้นๆของหุ่น150เลยนะครับคือใครเลือกมาใช้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะจะสูงมากเนื่องจากท่าเนี่ยมันอวยเยอะครับ
ของซีรีส์พี่ซีดเนี่ยคือเขาได้รับการอวยเต็มที่จากเกมจีนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอหุ่นซีดแล้วเราแพ้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจครับ มันเป็นหุ่นลูกรักของพี่เขาอยู่แล้วอ่ะคือพี่จีนเนี่ยเขารักชอบซีดมากๆเปอร์เซ็นต์ที่เราจะก้าวล้ำเหนือกว่าหุ่นลูกรักได้เนี่ยมันน้อยมากนะแต่เราก็นั่นแหละสอยมันทุกอย่างคือเอาทุกอย่างเนี่ยยิงเข้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเอาสิมามามายิงให้หมดกวาดทุกอย่างเอาสิดูสิ ยิงจนแอสเทคเข้าไม่ถึงตัวนะครับเถื่อนขนาดไหนถามใจตัวเองดูยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ากระหน่ำยิงโอ้โหการทันซะด้วยเดี๋ยวเขาก็ต้องหยุดนิ่งครับเราก็จัดบาซูก้าให้เขาแบบตึงๆไป3นัดโอ้ยอ้าวติดโอ้โหเฮื่อแต่ผมน่าจะไม่รอดแล้วเอาแต่ตัวแบบไม่ถนัดมานะฮะเออเรียบร้อยไม่ดีแล้วการเอาดับเบิลเซต้ามาแล้วเจอสายที่สามารถระเบิดคลื่นหรือว่ามีการป้องกันอาวุธบาลิสติกได้เนี่ยคือดับเบิลเซต้าเนี่ยจะเสียเปรียบยิ่งกว่า EZ8 อีกโอเคเราต้องยอมครับหุ่นเราแพ้ทางเขาแบบเต็มๆเลยเจอเซต้าเวเคนเข้าไปนี่จุกนะมันเป็นตัวดีนะครับที่เล่นได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกคนเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสมาชิกทีมหน่อยที่ทำให้ดับเบิลเซต้าไม่ค่อยได้รับความนิยมในการเล่นถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่าเนี่ยแหละมันมีจุดอ่อนอันแสนใหญ่หลวงอยู่ก็คือพอเราเจอตัวที่มีระเบิดคลื่นได้เนี่ยดับเบิลเซต้าจะกลายเป็นหุ่นที่โดนกระทืบฝ่ายเดียวเลยครับถ้าเขาไม่มีท่าอะไรเป็นพิเศษอะถ้าเขามีสับดาบแบบเดียวกับตัวอื่นเนี่ยแบบเดียวกับพวกดับเบิลโอไดเวอร์หรือว่าอย่างพวกเซต้าอเวเคนพวกแมกนัมอย่างเงี้ยอันนั้นอะเขาก็พอที่จะรับมือได้ครับแต่ว่าเขาเป็นหุ่นสายช่วงต้นๆที่ถ้าเราไปเจอคนที่ใช้พวกหุ่นที่เข้าได้เร็วหรือว่ามีการป้องกันกระสุนได้เนี่ยมันก็เรียบร้อยเลยนะครับอย่างที่เห็นสภาพคือไม่มีทางสู้ได้แน่นอน 100% นะมันเป็นการแพ้ทางนะครับดังนั้นเราก็ต้องจัดทีมให้ดีอ่ะคือเกมนี้เนี่ยการจัดทีมเนี่ยก็มีผลครับหุ่นที่มีการยิงกระสุนเยอะๆอย่างดับเบิลเซต้าเนี่ยเขาจะได้เปรียบศัตรูประเภทที่เป็นหุ่นตัวใหญ่นะเพราะว่ากระสุนที่เรายิงออกไปเนี่ยจะมีโอกาสโดนฝ่ายตรงข้ามเยอะแล้วพอโดนเยอะเนี่ยทุกนัดหรือว่ากระสุนทุกลูกเนี่ยจรวดมิสไซล์ทุกลูกเนี่ยมันมีดาเมจของตัวเองครับพอเป็นหุ่นตัวใหญ่เนี่ยมันก็เลยทำดาเมจได้เยอะก็จะได้เปรียบพวกหุ่นที่เป็นหุ่นตัวใหญ่อย่างเช่นนาราทีฟเอแพ็คหรือว่าพวก GP03 อะไรพวกเนี้ยเป็นหุ่นตัวใหญ่ล้วนๆเลยอวาโทเรที่มันหลบยากๆเน้นการแลกเลือดกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดับเบิลเซต้าเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่าเราแลกเลือดเนี่ยเขาเจ็บเยอะถ้าเราเนี่ยดาเมจมันเยอะนะครับแต่พอโดนกวาดด้วยคลื่นสตันปุ๊บเนี่ยคือจบเลยก็ทำให้ใช้งานจริงได้ค่อนข้างจะยากเพราะหุ่นณปัจจุบันนี้เราก็รู้ๆกันนะครับว่าแทบจะทุกตัวเนี่ยคือมีไม่กันกระสุนก็เป็นระเบิดคลื่นสตันทั้งนั้นเลยมันเลี่ยงไม่ได้นะคือตัวมันมีท่าพวกนี้มันก็จะเป็นที่นิยมนะแล้วพอเป็นที่นิยมเนี่ยเราก็จะเจอบ่อยอย่างเงี้ยตัว Try Burning ก็มีท่าพุ่งเข้ามาต่อยกันกระสุนได้ตัว Astra No Name ก็มีท่าสำหรับการระเบิดคลื่นป้องกันกระสุนได้มันต้องมีมันมีหมดแทบหมดทุกตัวเลยครับรุ่นหลังๆอ่ะเพราะงั้นเราจะเล่นพวกหุ่นแบบนั้นเนี่ยเราต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าคุณเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนเล่นงานด้วยการโจมตีประเภทป้องกันกระสุนนี่เยอะมากมันจะไม่เหมือนอย่างแบบพวก EZ8 อะไรอย่างนี้นะที่มันยังมีการพลิกแพลงได้อยู่นะครับ
อุ้ยเจ็บจัดโอ้ยนี่แหละคือตัวแบบ the best of selection สอยไปก่อนสอยไปก่อนปืนเขาดีจริงๆอุ้ยโดนแบบเต็มเต็มหน่วยโอ้ตายนะนั่นน่ะหุ่นส่วนมากเขาจะมากันบีมครับพอมากันบีมเนี่ยก็เลยไม่สามารถกันกระสุนบาลิสติกได้โอ้เจ็บนะเนี่ยเอาคืนปะล่ะเขาเรียกว่าเอาคืนโอ้ยโดนเฉี่ยวพอดีเรียบร้อยเลยมีบาซูก้าแบบเดียวกับพวกหุ่นรุ่นใหญ่ด้วยเรียบร้อยไม่ไหวแล้วเอาละมาเราตัดตรงนั้นไปแล้วครับเพราะงั้นเต็มไม่มีไงฟาดเต็มหลังผมเอาตัวที่แบบพออัพมาแล้ว2ตัวยูนิคอร์น2ตัวเลยเหรอจริงจังกันมากจริงจังกันมากพวกโบนี่คลื่นพวกเนี้ยถ้าเป็นอาวุธประชิดสายปลาเนี่ยกันไม่ได้ครับนี่ไงก็ยืนนิ่งกันไปสิเอาคืนเอาเพื่อนเราดันตัดจังหวะไปแล้วเอาช็อตเต็มหัว ยานแม่ลงเต็มหัวเลยเรียบร้อยเสร็จเลยเนี่ยแหละคือพวกเนี้ยจะสามารถกันคลื่นได้นะพวกที่ปลาดาบปลาลูกตุ้มปลาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสตันแบบอาวุธระยะประชิดเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันคลื่นพวกนี้ได้นะจะไม่เหมือนกับพวกจรวดหรือว่าพวกปืนใหญ่กระสุนปืนกลอะไรพวกนี้โดนคลื่นพวกนั้นมันจะหายหมดเลยดังนั้นเนี่ยแต่ละตัวก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามันมีวิธีการรับมืออยู่นะส่วนเรื่องการเล่นเนี่ยบางทีออกสเต็ปออกฟอร์มได้ไม่ตรงตามที่ตัวเองคิดเนี่ยก็ต้องทำใจนะครับเกมที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็คงต้องเจอกับปัญหานี้ไปเรื่อยๆแบบแก้ไม่ได้นะต่อให้คุณจะใช้ตัวบูสเตอร์ที่ทำให้ปิงดีขึ้นเนี่ยก็ใช่ว่าคุณจะไม่เจอนะเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันอยู่ที่พื้นที่นะครับอย่างถ้าสมมุติเราเป็นคนไทยใช่ไหมแล้วมันมีเซิร์ฟไทยมาเปิดเนี่ยถ้าชาวต่างชาติเขาเชื่อมเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าปิงเราเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่เล่นผ่านต่างประเทศเสมออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต่อให้เราจะปิงเขียว60เนี่ยหรือว่าปิงเขียว30ปิงเขียว40ปิงเขียว20เราก็อาจจะเจอกับฝ่ายตรงข้ามที่ปิงเขียวแค่10หรือปิงเขียวแค่5 6อะไรแบบเนี้ยทำให้มันยังมีความต่างด้านการเคลื่อนที่อยู่ใครที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าสเต็ปได้เร็วกว่าออกสเต็ปได้เร็วกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบในการต่อสู้นะครับในเกมแนวอารีนาแบบนี้สไตล์ก็จะคล้ายๆกับเกมโมบ้านั่นแหละคือถ้าเน็ตคุณไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางด้านการเล่นเยอะนะครับพองั้นใครที่เด็ดไม่ดีแล้วอยากมาเล่นเนี่ยก็ขอให้ทำใจไว้แต่เนิ่นๆเลยคือถึงเราจะบ่นไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเลยคิดว่าผมจะไม่ค่อยบ่นละคือถ้ากดไม่ติดก็ก็แค่พูดอย่างนั้นนะโอ๊ยกดไม่ติดอีกแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าจะไม่เอามาเป็นประเด็นในการพูดแล้วไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะซึมเศร้ากันนะครับแบบเพื่อนๆที่มาดูใหม่อยากจะลองมาเล่นดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลัวเรื่องการเจอปิงเจออะไรแบบนี้ไปทั้งหมดเนาะแล้วก็มันก็เรียกว่าเราก็อาจจะได้ฝึกการเป็นนิวไทป์นะครับคือสถานการณ์ล่วงหน้าแบบว่าเฮ้ยเห็นปุ๊บเราอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยเราต้องกดกันเรากดแล้วแต่กันไม่ได้ถ้าอ้าวแล้วถ้าเรากันไม่ได้เราจะทำยังไงต่อนะครับมีการวางแผนเป็นสเต็ปล่วงหน้าเพิ่มเติมอะไรแบบนี้คือเรียกว่าการฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นนิวไทป์ที่แท้จริงเลยนะแต่น่าจะยากมากครับตัวหุ่นหนาจัดเลย EZ8 อ่ะดูกี่ทีก็หนาครับคือบอทเนี่ยหลบกระสุนปืนเราเนี่ยเก่งกว่าคนเล่นอีกอ่ะคือคนนี่ส่วนมากเขาจะเอาพวกท่ากันมารับหน้านะครับแต่บอทเนี่ยมันวิ่งหลบกันได้เก่งจริงๆคือผมต้องยอมรับตรงนี้เลยนะว่าบอทเกมนี้เนี่ยมันหลบกระสุนเก่งมากครับเพลเยอร์เนี่ยมีแบบไม่กี่คนนะที่จะหลบได้ขนาดเนี้ยมันมีเลยครับคือ S Pilot เนี่ยมันมีอยู่แล้วผมไม่ได้มองว่า S Pilot ไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้เถียงว่ามันมีคนที่ทำได้จริงๆการบินแบบอย่างเงี้ยที่แบบว่าพริ้วๆจัดๆเลยคือทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดเลยคนคนนี้ผมก็จะเรียกคนระดับเหล่านั้นเนี่ยว่า S Pilot นะครับคือมีทั้งฝีมือและมีทั้งทรัพยากรที่พร้อมเพรียงสำหรับการต่อสู้ในทุกสถานการณ์
แต่มันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคนที่จะสามารถหลบทุกอย่างได้แล้วเข้ามากระทืบเราอย่างง่ายดายอ่ะคือบอทเนี่ยมันหลบเก่งจริงอืมอุ้ยๆมันโอ้ยฟาดเพื่อนเราไปได้อีกเนี่ยถ้าดับเบิ้ลเซต้าที่เป็นเอ็นฮานซ์เนี่ยเขามีท่าไอ้ท่าฟันดาบอย่างนั้นอ่ะเป็นท่าธรรมดาเสริมให้ด้วยอ่ะผมว่าแบบสุดยอดแน่นอนครับโอ้โหมาคู่เลยเหรอมาคู่กับพลูด้วยเฮ้ยจูโดรอบนี้จริงจังเฮ้ยเจอมิสไซล์ก่อน1ช็อตจูโดเอ้ยอย่าเราเล่นกระบอกครับเราเล่นกระบอกเรารู้ว่านักบินเขาเป็นใครยังไงเขาก็ไม่ใช่คนแน่นอนพูลูมารังแกผู้หญิงก่อนเรื่องรังแกผู้หญิงไม่ใช่เรื่องยากหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหอ้าวตอนนี้เป็นพูลูทูแล้วครับไม่ใช่คนใหม่แต่เป็นมีพูลูสองคนเลยกลายเป็นพูลูทูไปแล้วเอ้ยเจอคลื่นระเบิดเข้าไปยิงโอ้โหหลบทุกช็อตหลบทุกนัดจริงๆเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับเล่นกับคนนี่โดนแล้วโดนอีกเล่นกับบอทนี่บอทหลบทุกช็อตเลยอ่ะหลบเก่งจังนี่แหละอีเฮ้ยหรือผมยิงรัวเกินไปชาร์จก่อนชาร์จแล้วยิงเอ้าดึงไม่ทันเอาบาซูก้าไปบาซูก้านี่ประสิทธิภาพนี่น่าจะเทียบเท่ากับ RX78 หรือมั้งเนี่ยดีไม่ดีจะเหนือกว่าด้วยนะครับเฮ้ยผมต้องพยายามไม่ตายอย่าจะตายอยู่แล้วจะตายแล้วจึ๊บโอ้โหยังวิ่งหลบได้ไม่รอดอีกเล่นกับ AI นี่ตื่นเต้นตรงที่เราจะหลบกระสุนเขาพ้นไหมนะเล่นกับคนที่ตื่นเต้นตรงที่เราจะหาวิธีรับมือสเต็ปการเข้าของแต่ละคนยังไงนะหรือว่าสเต็ปการสู้แต่ละคนยังไงแต่ถ้าเล่นกับ AI หรือว่าเล่นกับบอทเนี่ยคือทำยังไงให้หลบกระสุนเขาได้โดยที่เราเนี่ยสามารถสู้ได้ด้วยนะมันก็ดีนะช่วงนี้ผมเจอคนฟาร์มหรือว่าพวก AI เนี่ยบ่อยเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคือเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยขึ้นแรงสูงหรือว่าเป็นเพราะว่าเกมตอนนี้ช่วงนี้คนไม่ค่อยว่างเล่นกันหรือเปล่าหลายๆท่านก็ไม่ค่อยเห็นแวะเข้ามานะครับปกติจะเห็นแวะแบบล็อกอินเข้ามาในเกมด้วยแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นนะหรือว่าเขาแบบไปสิงกันอยู่เซิร์ฟจีนก็ไม่รู้หลังสุดกันดั้ม Battle Operation 2เพิ่งจ่าทำเซอร์ไพรส์มานะครับแล้วผมก็ได้เห็นแล้วด้วยตัวเองเลยถึงจะมีFC ของช่องเนี่ยเอาข่าวมาบอกก็ตามนะครับแต่ว่าผมเองก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันว่าทางฝั่งคอนโซลเนี่ยได้ Engage นะครับ UC Engage กัน Engage Gundam หรือว่า Gundam Engage เนี่ยไปลงให้กับฝั่งของคอนโซลนะแต่ฝั่ง PC เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าแบบว่าโอ้ยจ่อยแน่นอนเลยแต่ไม่ใช่นะครับเขาเล่นเซอร์ไพรส์เลยอยู่ดีๆก็Alone นะครับ Alone Freedom Gundam โผล่มาในจักรวาล UC เฉยเลยคือทางฝั่งผู้เล่นที่เล่นผ่าน PC Steam เนี่ยมีตู้ Freedom เข้ามาครับผมว่าน่าจะเป็นกระแสได้ระดับหนึ่งเลยนะน่าเสียดายที่ผมเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเล่นแล้วมันแหลกมากเลยคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วปิดนู่นปิดนี่ก็แล้วตัดระบบนู่นนี่นั่นลดก็แล้วนะครับก็ยังแหลกอยู่เหมือนกับว่าตัวบอร์ดของผมมันไม่แรงพอบอร์ดของผมมันอยู่ที่ประมาณ 3.1-3.2 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นเองมันน่าจะต้องใช้มากกว่านั้นครับมันก็เลยทำให้เล่นไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากไม่งั้นเนี่ยน่าจะได้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ได้ลงในช่องของเราเลยนะกันดั้ม Battle Operation 2เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยผมก็ไปเฝ้ารอนับวันที่มันจะปล่อยให้เล่นในสตรีมเลยนะฮะแต่พอปล่อยออกมาแล้วก็ต้องเศร้าใจชอกช้ำไปส่วนไอ้เจ้าแพลเวอร์ที่เป็นโปเกมอนเนี่ยคือมันกินเครื่องหนักมากครับเครื่องผมเนี่ยอยู่ที่16กิกนะแต่ระดับมินิมัมเนี่ยคือ16แล้วนะเล่นเนี่ยมันอาจจะถูถ่ายได้แต่บอร์ดเนี่ยผมก็แรงไม่พอแน่นอนแล้วคือถ้าเล่นไปพร้อมอัดด้วยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะดีคือแหลกแน่ถ้าจะเอามาอัดแค่เล่นธรรมดาเนี่ยอาจจะแหลกแล้วก็ได้นะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่เป็นไรอ่ะถึงจะเสียได้แต่ว่าเกมมันกินแรงไปหน่อยครับเกมมันน่าเล่นนะแต่มันกินเครื่องแรงมากจนผมแบบว่ายอมใจดีกว่าโอ้โหกินขนาดนี้มันก็ไม่แปลกเนาะเป็นเกม Open World ที่สไตล์เขาบอกว่าสไตล์คล้ายๆอาร์คนะครับคือโปเกมอนผสมอาร์คแล้วทำระบบออกมาได้ดีซะด้วยเรียกว่าเปิดออกมาแค่3วันเนี่ยก็กระแสถล่มทลาย
มีผู้คนที่ชื่นชอบเป็นจำนวนมากรู้สึกว่าในสตรีมก็จะเป็น very positive ด้วยนะครับเกม Dark สมัยนี้นี่คนก็ชอบเนาะแต่จริงไอแนว Dark แบบนี้ผมนึกถึงก่อนเลยนะก็คือ Fallout นะครับผมคุ้นมากเลยไอเรื่องการทำธุรกิจผิดกฎหมายขายมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันคือ Fallout นะครับแต่เป็น Fallout ที่มาผสมกับตัวโปเกมอนแล้วมันก็น่ารักดีเนาะออกไปตีโปเกมอนออกไปจับโปเกมอนมาแล้วก็เอามาใช้แรงงานใช้แรงงานถือปืนด้วยคือแบบโปเกมอนถือปืนอะแม้แต่เจ้าของที่เป็นทางฝั่งโปเกมอนเนี่ยเขายังสงสัยเลยนะผมเห็นมีแบบเหมือนกับเป็นข่าวออกมานะว่าเจ้าของเนี่ยก็สงสัยนะว่าเกมก๊อปปี้เนี่ยทำไมมาได้ไกลขนาดนี้คุณกำลังดูถูกเกมก๊อปปี้อย่างรุนแรงนะผมบอกเลยว่าเกมก๊อปปี้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยก๊อปปี้ไปแต่ทำระบบดีกว่าเกมหลักซะอีกคือเกมที่มาจากแฟนคลับหรือว่าเกมที่มาจาก FC เนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันมักจะเหนือกว่าเกมหลักเสมอครับไม่ว่าจะเป็นการม็อดเกมการทำเกมที่แบบว่าเหมือนเป็นพวกเวิร์กช็อปหรือว่าจะเป็นการเอาคอนเซปต์เก่าไปสานต่อใหม่เกมพวกนี้เนี่ยเรียกว่าคุณภาพเนี่ยแทบไม่ได้แพ้เกมหลักเลยแหละอย่างแบบถ้าให้พูดกันอย่างเงี้ยของ Gundam Supreme Battle อย่างเงี้ยมันก็มีต้นมาจากพวก EXVS อะไรพวกนี้ไงแล้วก็เอามาทำนะครับเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองแต่ถามว่ามันสนุกไหมล่ะไม่ต้องถามนะครับรู้อยู่แล้วถ้าไม่สนุกจะเล่นเหรอแล้วมันก็มีหลายตัวที่ในเกมหลักไม่มีด้วยเพราะงั้นเกมก๊อปปี้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเขาก๊อปไปแต่เขาเอาไปสานต่อทำระบบให้ตรงใจกับผู้เล่นมากกว่ามันก็จะเปลี่ยนจากเกมก๊อปปี้เนี่ยเป็นเกมคุณภาพดีได้เลยนะถึงแม้ว่าอาจจะไปใช้คอนเซปต์จากเกมเก่ามาด้วยก็เถอะแต่ถ้าทำออกมาสนุกเนี่ยเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยก็มักจะเลือกเล่นอยู่แล้วครับเกมไหนสนุกมีเหรอจะอดทนไม่เล่นได้ยกเว้นเครื่องไม่ไหวแบบผมอย่างเงี้ยเครื่องไม่ไหวผมก็ยอมปล่อยนะถึงเกมจะสนุกก็ต้องยอมเหมือนกันเป็นงานสไตล์การเล่นแบบ2-2นะเมื่อพูดอย่างอื่นแล้วคนจะได้สนใจไหมเนี่ยว่าการเล่น2-2เป็นไงการเล่น2-2ของการทับ Instant 8เนี่ยก็คือเน้นการสลับการยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงตัวนึงล้มแล้วก็หันไปยิงอีกตัวนึงต่อเพราะว่าท่าส่วนมากเนี่ยเป็นท่าการโจมตีระยะไกลแล้วหุ่นประเภทสายสีม่วงหรือว่าสไนเปอร์เนี่ยระยะการล็อกเป้าของเขาจะเหนือกว่าหุ่นธรรมดาทั่วไปเพราะงั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถเปิดการโจมตีได้ก่อนนะครับแล้วใน2-2ที่จำเป็นจะต้องหลบกระสุนจาก2ทางเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะหลบกระสุนของ EZ8 ได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงอีกไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่มิสไซล์ติดตามปืนกลบาซูก้าอะไรเนี่ยคือหลบยากทั้งนั้นเลยแต่ก็เป็นข้อเสียของตัวนี้นะที่ทำให้เราเนี่ยมีแต่กระสุนบาลิสติกนะครับอันนี้คือข้อเสียของกระดับ EZ8 นะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีแต่กระสุนบาลิสติกเพราะงั้นเวลาฝ่ายตรงข้ามเขาระเบิดคลื่นเขามีคลื่นสำหรับการป้องกันคลื่นช็อตมีกันกระสุนมีนู่นนี่นั่นปุ๊บ EZ8 เราก็จะกลายเป็นขนมนะให้เขาเนี่ยเข้ามารอวันเด็ดไปเคี้ยวเล่นแขนก็จะหายไปข้างหนึ่งถอดแขนออกมาฟาดก็ไม่ได้นะเวอร์ชันนี้ถ้าเป็นปกตินี่น่าจะมีแบบซิกเนเจอร์ของ EZ8 เลยนะที่แบบถอดแขนมาแล้วเอาแขนมาฟาดนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยมันก็มีเยอะนะอย่าง EZ8 เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ปืนบาลิสติกนะครับในข้อมูลที่มีการระบุไว้เนี่ยแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการใช้ด้วยเขามีปืนบีมที่เป็นปืนเลเซอร์ด้วยนะแต่เกมเขาไม่ดึงมาให้เราใช้นะครับเกมเขาเอาแต่ปืนกลไอ้ปืนกลเนี่ยมันเป็นรุ่นที่แบบนิยมใช้กับตัวกาวไทแต่จริง EZ8 เนี่ยผมว่าเขาน่าจะย้ายมาเป็นบีมเลเซอร์ได้แล้วนะเพราะผมจำได้ว่าเขามีบีมไรเฟิลของ EZ8 ด้วยแต่เขาก็ไม่เอามาให้เราใช้ครับเอามาให้เราใช้เป็นปืนกลธรรมดาเพื่อที่จะบีบให้มันเป็นกระสุนบาลิสติกทั้งตัวเจอมันจะได้เป็นแบบเรียกว่ามีช่องว่างของตัวหุ่นอยู่จะไม่เหมือนกับดินาเมสที่มีทั้งบีมแล้วก็บาลิสติกผสมกัน EZ8 เนี่ยคือเป็นสายเดียวมาเลยแต่ก็โชคดีหน่อยตรงที่เกมนี้เนี่ยไม่มีหุ่นประเภทกันบาลิสติกเพราะเขามีขึ้นมีสกิลอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันจะไม่เหมือนแบบพวกหุ่นที่มันมีวงกันบีมกันอะไรนี้นะแต่สุดท้ายเจอโล่เจออะไรเนี่ยก็ไม่ได้ครับก็กันมันก็กันให้อัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยไม่ทำเป็นพวกแบบเฟสชิปมาอีกมั้งไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหุ่นสายบาลิสติกจะน้อยใจนะครับ
โดนเอาเปรียบเกินไปอะไรเงี้ยถ้าเอาตามจักรวาลจริงๆของการดั้มนี่ผมว่าสู้กันไม่ได้หรอกหลายๆตัวนี่มันล้ำไปไกลแล้วครับอันนี้ยังดีที่เขายังเอามาอยู่ในกฎเกณฑ์ของการต่อสู้ปกตินะคือตัดเทคโนโลยีหลายๆอย่างของหุ่นจริงๆไปอ่ะแล้วก็ลดให้เหลือแค่เทคโนโลยีที่หุ่นทุกตัวมาสู้กันแล้วจะยังคงความสนุกได้อยู่ก็ถือเป็นข้อดีของการทำเกมนะบางทีเราไม่ต้องทำให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะก็ได้เพราะถ้าทำเหมือนต้นฉบับเป๊ะเนี่ยมันจะทำให้ความหลากหลายหรือว่าความสนุกเนี่ยมันลดลงเพราะแค่นี้เนี่ยคนก็ยังเลือกใช้กันแค่เฉพาะบางตัวเลยครับตัวที่มันมีท่าพิเศษตัวที่มันมีอุปกรณ์ดีๆใช่ไหมยิ่งถ้ามีระบบพวกแบบเฟสชิปนาโนลามิเนตอาร์เมอร์มาเกี่ยวข้องอีกเนี่ยผมว่าหุ่นธรรมดาทั่วไปคือไม่มีคนใช้เลยแน่นอนคนไม่ใช้แน่ๆครับพวกหุ่นที่ไม่มีนี่คือจะกลายเป็นหุ่นที่อยู่นอกกระแสไปเลยแต่เขาก็มาแทนที่ด้วยแบบขึ้นช็อตพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้แทนนะมันก็มีการแทนที่อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะแบบว่าปล่อยทิ้งให้หายไปเลยไม่มีเลย อย่าลอยนะปืนใหญ่เรานี่ยิงบนฟ้ายังได้นะครับเขาเรียกว่าปืนต่อต้านอากาศยานต่อต้านในทางรถถังต่อต้านในทางเครื่องบินต่อต้านในทางโมบิลสูทต่อต้านทุกอย่างอ่ะคือไม่เป็นมิตรกับใครทั้งนั้นต้องโดนสักนัดแหละ5นัดอ่ะไปสอยไปอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนไม่โดนนะครับไม่โดน1 2ค่อยๆปล่อยโอ้ยๆๆเกือบโดนเกือบโดนปล่อยขึ้นมาปุ๊บยิงอย่างเดียวตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ยิงเดี๋ยวก็โดนครับพอโดนตัวนู้นแล้วถ้าเขาตื่นแล้วเราก็ปล่อยต่อไปโอ้ยๆๆเดี๋ยวใจเย็นยิงโอ้โหบินหลบเก่งบินหลบเก่งเหรอเฮ้ยว้าอ้าวโดนแล้วเรียบร้อยเสร็จเพื่อเราสิครับไปเลยมีทรายติดตามเอ้ยดีมากโหมีทรายดีจัดเลยอ่ะถ้าอัพดาวสูงๆนี่แบบแรงมากแน่ครับผมเห็นบ่อยเลยนะคนที่อัพขึ้นไปถึง4ดาว5ดาวเนี่ยคือแบบ EZ8 มายิงโดนเรานัดนึงนี่นึกว่าหัวหายไปแล้วนึกว่ากันดั้มระเบิดไปแล้วยิงแรงมากๆไอ้เพราะงั้นเนี่ยสายสีม่วงเนี่ยเป็นสายที่เอาไว้คุณเนี่ยเกิดมาเพื่อยิงเลยนะคือยิ่งกว่าสายสีน้ำเงินอีกนะสีม่วงนี่คือสไนเปอร์หรือว่าสายยิงขนาดแท้เลยนะครับท่าทุกท่าคูลดาวน์ทุกแบบจะเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตการยิงโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบเล่นสายยิงแท้ๆให้หาหุ่นสีม่วงไว้ครับหุ่นสีม่วงเนี่ยคือสายยิงแท้ 100% ทุกตัวนะที่มีในเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่ายกตัวอย่างเลยเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่าให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับเป็นหลักฐานไปเลยว่าหุ่นสีม่วงของเกม Gundam Supreme Battle เนี่ยคือสายยิงทุกตัวแน่นอน 100% นี่เปิดที่ Garage ครับแล้วก็สามารถเช็คได้ที่ Collected Buff เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่หัวข้อที่3ซึ่งเป็นการแยกสายของหุ่นนะเป็นหุ่นระยะประชิดหุ่นสายพลิกแพงสีส้มนะครับก็เป็นประชิดพลิกแพงแล้วก็จะเป็นหุ่นสายยิงธรรมดาหุ่นที่รบได้ทุกพื้นทุกระยะก็จะเป็นสายสีเขียวแล้วก็จะเป็นหุ่นสายยิงคือเน้นการยิงเป็นหลักแต่ก็ยังสู้ประชิดได้บ้างอยู่ก็จะเป็นสีน้ำเงินส่วนหุ่นสีม่วงเนี่ยคือสไนเปอร์หรือว่าพวกหุ่นสายยิงที่มีอุปกรณ์การพลิกแพงเยอะเนี่ยทุกตัวก็ล้วนแล้วจะเป็นสายยิงทั้งนั้นเลยนะว่าจะเป็นบัสเตอร์กันดั้ม EZ8Launcher Strike Dynamis Kerudim Fast หรือว่ากันดั้มสบัญญาเนี่ยก็คือเป็นสายยิง 100% ล้วนๆทุกตัวใครที่ชอบสายยิงเนี่ยมาลงสีม่วงเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนสีฟ้านี่มันยังมีแบบบางทีต้องสู้ระยะประชิดสลับยิงบ้างนะคือต้องมีการเข้าใกล้ศัตรูด้วยแต่หุ่นสีม่วงเนี่ยคือไม่เน้นเข้าใกล้ศัตรูครับอยู่ไกลๆยิงให้เต็มที่ไปเลยเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับที่เราจะสามารถจากกันไปในวันนี้ได้นะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผอเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับนี่ไงปืนเนี่ยโอ้ผมจะพูดปุ๊บเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยปืนตัวที่ยืนอยู่นะครับถ้าโชว์เนี่ยตัวในฉากรอของเราเนี่ยหรือว่าฉากอัพเลเวลเนี่ยเขาถือปืนบีมไรเฟิลนะครับผมแต่ทำไมไม่มีปืนบีมไรเฟิลให้เราใช้กลายเป็นปืนกลหรือว่าต้องอัพทาเลนต์เดี๋ยวผมเช็คทาเลนต์แป๊บนึงนะถ้าอัพทาเลนต์แล้วจะเปลี่ยนปืนได้ไหม
ไม่น่าได้นะเกมจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มีปืนแรงขึ้นนะครับแน่ๆชาร์จอาจจะชาร์จเร็วขึ้นหรือลดคูลดาวน์กันได้ดีขึ้นมียิงไปแล้วเพิ่มกระสุนยิงแรงปืนแรง5เบิร์สเปลี่ยนบาซูก้าหรือเขาจะเปลี่ยนบาซูก้าไปเป็นปืนไรเฟิลบีมไรเฟิลอะไรงี้หรือเปล่ามันมีเปลี่ยนเอ้ยไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะเปลี่ยนได้คือรูปมันโชว์ชัดเจนเลยอ่ะว่าเนี่ยเขาถือบีมไรเฟิลอยู่ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงตรงไหนแล้วเนี่ยกล่าวคำขอบคุณไปแล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาไว้ติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะให้ผู้ดูได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งเอาไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำ diary quest ที่ได้รับจากคนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe นะครับใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปครับใช้ชีวิตให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมต้องขอไปพักผ่อนก่อนละแล้วก็ใครที่อยากลองปั้น E8 มาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะเป็นตัวที่ติดอันดับความนิยมนะสำหรับหุ่น1ดาวที่ควรปั้นเนี่ย E8 เนี่ยถือเป็น1ในตัวเต็งหลักๆเลยที่เราเนี่ยปั้นมาถ้าขึ้นดาวสูงได้ไม่เสียหายแน่นอนขนาด3ดาวยังได้ประสิทธิภาพแบบนี้นะครับแล้วถ้า 4-5 ดาวจะขนาดไหนถ้าอัพทาเลนต์มาแล้วก็ยิ่งโหดนะครับอัพรูนแล้วอัพพาร์ทแล้วก็ยิ่งเด็ดเลยไม่ควรพลาดจริงๆตัวนี้เป็นหุ่นของพระเอกด้วยเพราะหุ่นพระเอกส่วนมากเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็น Mark 2จะเป็น EZ8 หรือว่าอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยหุ่นพระเอกส่วนมากเนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือหุ่นพวกตัวโกงที่เป็นระดับแนวหน้าเนี่ยก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเช่นกันนะครับกับเกมนี้ทั้งนั้นก็ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งที่แวะมารับชมนะรอบหน้าเราก็น่าจะได้ทำจะไปแล้วก็ไปสักทีโอเครอบหน้าคือน่าจะได้ทำราฟาเอลนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะ